วาร์ปมาอีกวันหนึ่งเลยนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะกัดบินทั้งวันเลยคือกัดบินจากชัยปุระมาเดลีแล้วก็บินจากเดลีมาออรังกาบาดนะคะแล้วมันบินเยอะแล้วมันตรวจเยอะกันก็เลยไม่ได้เอากล้องขึ้นมาถ่ายเลยนะคะค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวกันถ่ายให้ดูว่าสนามบินโดเมสติกในประเทศอินเดียเป็นยังไงตอนที่กัดบินจากออรังกาบาดไปมุมไบแล้วกันเนาะก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมที่ออรังกาบาดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ้ำอชันตากันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทุกคนเห็นนะคะว่าถ้ำที่คนบอกว่าสวยงามมหัศจรรย์เนี่ยเป็นยังไงตอนนี้กำลังเตรียมตัวไปท่ามาชันตากันนะคะหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วต้องบอกว่าตอนนี้วันนี้เป็นวันที่26มกรานะคะเป็นวันรีพับลิกเดย์ของอินเดียนะคะตอนนี้เขาก็เรียกแล้วรอดมาแล้ว okay. More than 75 years now we got independent วันนี้นะคะก็เป็นวันอินดิเพนเดนท์นะคะของทางอินเดียต้องบอกว่าซ้ายขวาหน้าหลังของกันเนี่ยคือเขาจัดงานเหมือนบ้านเรามีงานบวงสรวงเลยก็คือเขาจะใส่เสื้อขาวกางเกงยีนนะคะใส่เสื้อเชิ้ตขาวคือมองไปคนแขกใส่เสื้อสีขาวหมดเลยนะคะแล้วเราก็ใส่เสื้อขาว51เสื้อขาว so we got independent 19ครับคุณเจ้าเนี่ยต่างกันยังไงพี่ไอ้น่าจะฟังบ่อยแล้วแต่คนอื่นยังไม่ได้ฟังก็คือคุณเจ้าบอกว่าให้อยู่ก็อยู่ตามที่ท่านบอกพูดง่ายๆคือตามสายกลางนะคะแต่เทวทัตบอกว่าก็ไปอยู่ป่าซะสิแล้วก็ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็กินแต่ผักวันชาติอินเดียค่ะวันชาติอินเดียเข้ามาแบบทำกิจกรรมกันที่หน้าวัดอยู่อย่างนั้นไปใช้จีวรก็ใช้อย่างสมถะขึ้นไปอยู่บนภูเขาจะได้มีคนมากวนจะได้ปฏิบัติถ่ายรูปฉันหน่อยถ่ายรูปฉันหน่อยเรื่องเหมือนพระทิเบตหนีไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็ไปเจอกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันจะได้แบบกันก็ได้จะได้แบบว่าได้ของมาแล้วเป็ดเอ็นเคไก่ไอ้ที่เป็ดนี่หว่าเป็ดไอ้ป้าโชว์ที่เป็ดเอ็นเคจะใช่แล้วเห็นมันดอยอ่ะอันนี้นี่ไงมันดอยมาอดตังเนี่ยปูมาแล้วปูอะไรอ่ะเอาไปฉายไว้คืนกันขอบคุณครับโอ้ยเป็ด MK เดี๋ยวไปกินที่บ้านนะคะโรงแรมโอเคไม่ส่งไม่เจอไม่ส่งไม่เจอเพราะไม่กินตามไม่ดีเลยด้วยคนโอ้โหดูเขาเอามาให้ดิอร่อยนะหมูแดงหมูแดงเป็นสันเลยแล้วก็โอ้โหดูตักกัสมามงมาม่าโอ้โหเดี๋ยวอันนี้เอาไปอุ่นกินที่เพื่อนมาเนี่ยนะคะมีขนมปังดูดิโอ้โหเมื่อกี้ก็เอามาเต็มไปหมดเลยคนขับงงอะไรขนาดนี้ความแขกอะทุกคนแขกเอาเป็ด MK ไปทอดแขกเอาเป็ด MK ไปทอดโอ้ตรงนู้นไงนี่หมูแดงเป็ดกับหมูเป็ดแล้วหนังเป็ดอยู่ไหนอ่ะมันทอดอ่ะแล้วหนังเป็ดอยู่ไหนนี่ไงไม่เป็นไรกินเท่าที่ได้แล้วกันเนาะเอาหนังเป็ดทิ้งอ่ะไม่ใช่มันทอดเฉยๆทอดแล้วก็เลยแห้งเลยเรามาที่จอดรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถตุ๊กๆของเขาเนี่ยเข้าไปที่หน้าถ้ำนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเขาเปลี่ยนกฎเยอะเลยนะคะก็คือห้ามเอากล้องวิดีโอเข้าไปถ่ายรูปเดี๋ยวถ้าอยู่ในถ้ำอะค่ะเดี๋ยวก็จะถ่ายเป็นรูปแล้วก็แปะให้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เอาเป็นวิดีโอแต่ว่าถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็ห้ามเปิดแฟลชคือห้ามเยอะอยู่นะเพราะว่าเขาตั้งกฎไว้ให้คนอินเดียแล้วคนอินเดียมันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มันเข้ามาแล้วก็ทำลายนะคะสมัยก่อนมาบอกว่าเข้าไปจับเข้าไปได้เลยใช่ไหมใช่ตอนนี้คือแบบอะไรก็ไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจอดกันอยู่ที่รถนะคะที่พาร์กิ้งค่ะที่พาร์กิ้งนะคะนี่แต่เอาไฟฉายเข้าไปส่องนะคะมีไฟฉายเอาไปส่องดูสถาปัตยกรรมนะคะก็เดี๋ยวไปขึ้นรถเหมือนกับรถฟิลแบบรถตุ๊กๆเขาอะเข้าไปที่หน้าปากถ้ำนะคะแล้วก็ต้องเดินขึ้นประมาณ10นาทีแล้วค่อยเดินเข้าไปในถ้ำกันนะคะถ้าบริเวณหน้าถ้ำเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาอนุญาตให้ถ่ายก็จะถ่ายมานะคะถ้าถ่ายไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะเอาโกโปรนี่แหละถ่ายเป็นรูปมาให้นะคะเขาก็ขายไม่ขายเลยมันมีหินขายอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเยอะแยะเลยลูกอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอะอลังกาบาดเป็นที่ที่มีหินเยอะมากลูกแล้วก็เขาก็จะแกะแบบนี้เห็นไหมอยากได้จะเล็กจะใหญ่ทั้งหมดเลยเห็นปะยังจะซื้ออันเล็กๆเนี่ยค่ะ shuttle bus stop for cave เดินไปเรื่อยๆ
ไปนั่งรถไปค่ะ4กิโล4ชั่วโมง4กิโล4ชั่วโมงอันนี้คือทัวร์คนไทยโนโอ้โหโหนครับโหนโหรถเมล์อินเดียโอ้โหดูแต่ละคนวิธีอินเดียของแท้ต้องบอกว่าขอขึ้นด้วยกันให้หมดทั้งคันนะคะไม่งั้นต้องไปแชร์กับคนแก่กลัวตุ๋ยนะคะมาโน่ you can see ก็ you can see เลยมาโน่ถึงแล้วนะถึงแล้วนะคะตรงที่จอดโกลฮอริเทสอาชันตาเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปเราต้องเดินขึ้นไปประมาณ10นาทีเหนื่อยมากนะครับเดินขึ้นไปไม่อยากเดินเลยอ่ะนี่ค่ะค่าเข้าของไทยแลนด์นะคะอยู่ที่40ค่าเข้าของ Other Country อยู่ที่600จ้ะดิ600เลยเหรอไทยแลนด์40อันอื่น600อ่ะโอ้พี่ต่างมันเยอะอยู่นะต้องเอาโทยวิกนี่ต้องจ่ายค่าทัวร์แพงกว่าเรานะเพราะว่าค่าเข้าคนไทยแค่60รูปีค่าเข้าฝรั่ง600โอ้โห600เหรอเนี่ย40กับ60พูดผิด600กับเท่าอ่ะเพราะไทยเซ็นสัญญามาซันต้าเวอร์ฮอริเทจไซส์นะคะที่นี่มีทั้งหมด28เคสนะคะมันก็จะเป็นเคสที่1 2 The cases are like number 1 2 we are visiting 1 2 4 9 10then 16เขากำลังจะบอกว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะคะ then 26แต่ถ้าเราไม่ไหวแล้วก็อาจจะเห็นแค่1 2แล้วก็กลับค่ะ that's the river here ไหวใช่กัสต้องไหวต้องไหวต้องไหวไปหมดเลยเหรอ The oldest part is in the middle แล้วทางออกทางเดียวกันปะ9ไม่รู้ออกทางเข้าคือกูรู้สึกแย่ไงถ้ากูขึ้นคนเดียวอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรตอนนี้คือทางขึ้นถ้ำนะคะเขาบอกว่ามีเสลี่ยงให้ขึ้นด้วยเขาคิด 2,000 บาทได้ 2,000 รูปีดูสินี่ดูมีอันนี้นะก็อยากขึ้นนะแต่ว่าคนแก่ๆในคุปเราไม่มีใครขึ้นแล้วถ้ากูขึ้นนี่กูเหี้ยนะเพราะเนี่ยป้าต่ายถึงยอดแล้วมายังไม่ขึ้นอ่ะมาพี่ต่ายขึ้นก็เดินขึ้นมาก็ยังรอดอยู่ก็ยังรอดอยู่ถ่ายบ้าก็ยังรอดอยู่พี่นกถ่ายบ้าเหนื่อยเขาก็พยายามแบบขึ้นเสลียงไหมขึ้นเสลียงไหมอยู่ตลอดเวลาเลยเสลียงโอเคเสลียงอย่าตายนะเสลียงตายอยู่เสลียงพอพี่ไออีบันไดอีบันโดนั่นค่ะนั่นคือถ้ำเห็นไหมคะนั่นไงถ้ำจะอยู่ในนั้นนะคะเป็นโค้งไปเลยเนาะเมื่อยเหนื่อยจุงเหนื่อยจุงถึงยังแต่จากนี้ไม่เดินขึ้นเลยใช่ไหมนี่ไงแล้วก็เดินทางลาไปเรื่อยๆแล้วก็ลงไปนิดนึงนู่นหาบนู่นดูโอเคก็อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในสุดก่อนนะคะเพื่อไปถ้ำหมายเลข28แล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินออกมาดูทีละอันนะคะไกด์กำลังเรียกเราอยู่ว่าไปก่อนคนไทยตามกันมาเป็นกลุ่มนะอย่าเพิ่งเบรกนะเยอะแล้วก็ขับกันเยอะมากเราก็เห็นเลยว่าตอนเราแหมคนเคยมาคุยพี่วินมาเมื่อกี่ปีที่แล้วคะ20มาล่ะ15โอ้ยพี่วินแก่กว่าอุ้ยเชิงเฉียพี่วินมาเก่ากว่าไปนู่นเราจะเดินไปถึงนู่นเลยแต่ตรงนี้มันเป็นภูเขาที่มีต้นไม้ปิดคุ้มไปหมดเลยนะคะทีเนี้ยฝรั่งคนหนึ่งชื่อจอห์นสมิธเนี่ยเขาก็มาล่าสัตว์อยู่ภูเขานี่แหละแล้วเขาก็มองมาเห็นถ้ำหมายเลข10แล้วเขาก็เห็นว่าแบบมันเป็นเหมือนกับอะไรแพรมๆออกมาเหมือนกับว่าเป็นหินน่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบผิดปกติมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเขาก็เลยให้เข้ามา
ขาก็เลยเข้ามาสำรวจที่นี่นะคะก็เลยเจอเป็นถ้ำทั้งหมด28อันก็แบบว่าดูสิถ้ามองจากข้างนอกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ Amazing นะคะซึ่งแต่ละถ้ำเนี่ยค่ะก็จะมีหมายเลขกำกับอยู่อย่างถ้ำอันนี้ค่ะอยู่หมายเลข6นะคะก็จะไล่เข้าไปนะคะเนี่ยค่ะทางเข้าดูสิประตูชุดนี้โอ้โหชุดจ่าประตูอุ้ย sorry โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเราก็จะเดินไปเรื่อยตอนนี้แกอยู่ถ้ำหมายเลขประมาณที่20แล้วนะคะหลังจากที่เดินมาเกินครึ่งทางนะคะดูสินี่คือมาตังพี่เช้าอันนี้23อะรู้กับน้องด้วยได้ถ้ำ23แล้วเรากำลังจะไป24 25 26 27 28นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูทีละอันกันข้างในถ้ากัดแอบถ่ายวิดีโอไม่ได้จริงๆจะถ่ายเป็นภาพแปะให้นะแต่ตอนนี้เหนื่อยมากใช่เสียงหินผาก้อนใหญ่ๆคนแขกมึงจะอยากมาเที่ยวเลยนักหนาวะนี่ก็ของบ้านมึงปะวะมันมีเวลามาทุกครั้งอ่ะเนาะอึ๊บโอ้สวยจังนี่ไงถ้ำที่25 26 27 28อยู่นู่นครบละดูสิคะทุกคนเราทำได้เราเดินมาตั้งแต่ถึงนู่นอันนี้ก็คือดีเทลของเสาที่ถูกแกะสลักนะคะอันนี้คือของโบราณจริงตอนนี้พวกเราอยู่ที่ถ้ำหมายเลข26นะคะเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นถ้ำที่เอาไว้ใช้นั่งสมาธิเอาไว้ไหว้พระนะคะมาเข้าไปไหว้อยู่เดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปไหว้ตามค่ะตะกี้เขาให้ถ่ายภาพหมูด้วยจริงๆพวกเราปิดแล้วมันไม่ให้เดินเข้าไปแล้วเพราะอาจจะสูงไปไม่มีอะไรตรงนี้มีแค่สองภาพค่ะอันนี้คืออะไรนะก็คือเป็นเตียงเป็นห้องห้องอยู่นะวิธีเดินขยุกขยิกมากเลยเนี่ยหนึ่งห้องนั่งสมาธิแล้วก็นอนอ๋อของใครของมันใช่ในลักษณะของใครของมันตะกี้มัน25แล้วมันตัดกันมาที่23เลยว่ะเอ้ยมันนับอะไรก็ไม่รู้24อยู่ข้างบนมันเป็นเล็กเป็นน้อยอันนี้23นะคะห้อง23ดูในช่องเราแล้วกันนั่นรายละเอียดอ่ะเนี่ยก็จะทำหน้าที่แอบถ่ายทุกคนดูเองนะเหนื่อยมากเลยมีห้องเบอร์22ค่ะตึ๊งตึ๊งห้องน่าจะมีไฟฉายให้กันสักอันนะมีเขาไม่ให้ใช้แฟลชคุณอั
ันนี้คือห้องที่ยังสมมติว่าเวลาเราทำสมาธิค่ะจะไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ห้องนี้คือห้องที่เขามารวมกันแต่มันก็จะมีช่องห้องที่เขาเอาจริงๆก็คือลูกห้องช่องข้างๆเนี่ยค่ะคือห้องสมาธิของคนที่จะต้องเฝ้าตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคนที่ไม่อยู่ห้องนี้คือต้องเรียนระดับหนึ่งแล้วตัวสัญลักษณ์มือถูกทำลายหมดเลยเห็นไหมซึ่งคนที่จะอยู่ห้องนี้คือคนที่จะเรียนอาคมตัวที่มือพวกนี้ทำมันจะไม่ใช่สักแต่ว่านั่งเพราะมันคือการเรียนอะค่ะในสมัยก่อนจริงเหรอจริงเมื่อกี้หนูให้ไปให้ติ๊บไป20เขาให้ใส่จริงเหรอใช่งั้นเดี๋ยวมาใส่บ้างเขาบอกว่าชูสโอเคชูโอเคแล้วยังไงไม่สมบูรณ์หรอไม่สมบูรณ์หรอที่บอกว่าไม่สมบูรณ์เพราะอะไรรู้ไหมน้องหนูไม่เห็นวิธีการเขาทำมืออ๋อสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือการที่มือประสานเพราะมันคือการเชื่อมธาตุแต่ปัญหาของมันคือเขาทำลายตัวจุดที่ประสานยกตัวอย่างเช่นถ้าหนูมองเห็นอย่างเงี้ยหนูจะคิดว่ามันคือท่านี้แต่ไม่ใช่มันไม่มีวันเป็นท่านี้ไม่ว่ายังไงก็ไม่ใช่คือเขาทำลายไปเนี่ยเขาแค่ทำลายเราเรียนรู้ว่าบล้อง3ร่องนี้ความหมายไม่เหมือนกันใช่เราแตะตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันแตะตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันปัญหาของเราคือเราไม่รู้เขาแตะตรงไหนแตะบล้องไหนวะใช่อันนี้แหละคือสิ่งที่บอกว่าเขาทำลายไปแล้วอันนี้คือถังถ้ำนี้นะคะเบอร์25นี่ๆๆๆฝั่งซ้ายที่เขานั่งสมาธิปวดหนูห้องมากที่เราเข้าไปยืนนี่เขาจะได้รู้ห้องเล็กแค่ไหนเต็มอ่ะห้องทำนี้นะคะพูดเลยค่ะอินเสิร์ตแล้วค่ะอินเสิร์ตแล้วมาม่าพูดเลยพูดเลยผู้ที่มาจ่ายเงินเขานะสนใจปะไม่ได้จ่ายดูอะไรนะสังเกตไหมเป็นอีกแล้วสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไม่สังเกตเราจะคิดเสมอเลยว่ามันไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ถูกทำลายเป็นอย่างแรกนิ้วคือนิ้วเห็นไหมทุกห้องเลยและที่น่ากลัวคืออะไรรู้ว่าแม้กระทั่งโรงเรียนเล็กเราเห็นไหมมือไม่เหลือเลยสักอันเห็นไหมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยซิมูลิกที่เขาให้เนี่ยมันคือการสอนหมดเลยมันคือการใช้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือภาพสีใช่ไหมทั้งหมดเป็นภาพสีค่ะในสมัยก่อนตรงผนังทั้งหมดเนี้ยคือภาพสีทั้งหมดเรายังจะเห็นสีอยู่เพียงแต่ว่าอย่างอันเนี้ยเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินเราเขียวสีแดงกับสีน้ำเงินจำไว้ว่าสีเดียวในยุคสมัยก่อนสีเดียวที่หายากที่สุดคือสีม่วงดังนั้นเนี่ยสีที่ถือว่าเป็นสีของแพงคือสีม่วงเท่านั้นนะคะในมนุษย์สีที่ไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์คือสีชมพูสีชมพูเป็นสีที่ถูกสร้างขึ้นถ้ำเบอร์เลยหูถ้ำนี้ใหญ่ว่ะน่าจะเคี้ยวแน่เลยแอบถ่ายได้มั้ยเนี่ยดูได้หรือเปล่านะจบพี่ชาคุณเอากล้องถ่ายเลยดิพี่ชาคุณเอากล้องปกติถ่ายเลยดิเอากล้องโทรศัพท์มาถ่ายกดค้างกดค้างกดนั่งกดตรงนี้แล้วกดตรงกล้องค่ะไม่ใช่ทำอย่างนี้กดแล้วคุณถ่ายเลยดิเพราะมันเป็นภาพสีอะภาพสีนี่คือท่านี้ภาพตรงนี้นะภาพสีพูดได้เก็บภาพแล้วเราจะสังเกตเห็นใช่ไหมเนี่ยคือการบอกเล่าตำนานโลกมีทั้งหมดกี่โลก3โลก4สิไหน1โลกปัจจุบันแล้วก็มีโลกอีกแล้วข้างในอ่ะก็คือมิติที่สอนอยู่ที่เขาเรียกว่า3โลกก็คือเหตุผลนี้แหละสามโลกยังไงนะที่เขาพูดว่าสามโลกก็คือมนุษย์เทวดาแล้วก็นรกใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะธาตุมีสี่ธาตุแต่ในความเป็นจริงแล้วธาตุมีห้าธาตุธาตุสุดท้ายคือธาตุที่เป็นเรา
ในตารางทักษะตรงกลางคือสิ่งสำคัญที่สุดในโลกนะคะฉันนี่คือโลกเหรอคุณอันนี้คือโลกอันนี้คือตัวเราค่ะอันนี้คือกิเลสกิเลสเราถึงจะมี3โลกด้านบนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปไหนไงคะตัวเราซึ่งมีกิเลสจะเลือกไปที่ใดเราจะไปถึงไหนใช่ไหมใช่เบอร์10อันนี้คือเบอร์12อันนี้คืออะไร11ป่ะอันนี้13คุณ13อ่ะ12เขาบอกเบอร์10ใหญ่สุดอ่ะน่าอันนั้นน่ะนั่นน่ะ12 11เนี่ย10เดี๋ยวเราไปเบอร์10ดีกว่าไปเบอร์10เบอร์10ก็คือเบอร์ที่จอห์นสมิธฝรั่งคนนั้นที่เขาอยู่ล่าสัตว์อยู่เขาฝั่งนู้นน่ะมองมาเห็นถ้ำเบอร์10เพราะมันมีซุ้มประตูไว้พี่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งเนี้ยมันแปลกๆเว้ยมันผิดปกติเขาก็เลยมาดูเขาก็เลยเจอเป็นถ้ำอาร์กันตาทั้งหมดอันนี้เป็นตัวที่แบบโชว์เด่นเลยว่าทำได้จริงก็คือที่นี่เพราะประตูแบบนี้นะเพราะไอ้ซุ้มอันนี้แหละจอห์นสมิธเลยมองเห็นเห็นไหมสังเกตว่าใหญ่มากเห็นคุณเห็นซุ้มมาซุ้มมันใหญ่มากใหญ่เลยเฮ้ยแต่ที่นี่เห็นเป็นพระพุทธเจ้าชัดขึ้นเลยอันนี้คือห้องเบอร์สิบนะคะดูดิโถงใหญ่มากดูฝั่งนู้นใหญ่แบบใหญ่ที่สุดเลยดูดิเห็นไหมคะแต่นี่เหมือนไม่ใช่พระเลยอะนี่เป็นบาปไปเลยเลยใช่เลยเนาะมันไม่ได้เหมือนศาสนาพุทธนะเหมือนแบบผสมดูดิกลม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 เดี๋ยวนี้เรามาอธิบายระบาดนี่คืออะไรอันนั้นคืออะไรพุทธศาสนายุคใหม่อ่ะมันคือสิ่งที่ทำเรียนแบบการมองเสาแต่ละต้นสิลูกเขาจะใช้ภาพวาดแทนแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวไม่ได้สลักลงไปในเสาแต่ไม่ได้ทำพาดในเสาแล้วมีพาดเหมือนอันเก่าเห็นไหมก็มีแค่เสาแปดเหลี่ยมไม่ได้ถ้าอันเก่าคือจะมีสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมสามเหลี่ยมคืออยู่ในแท่งแล้วจริงๆตรงที่เขาปิดกระจกอันนั้นคือรูปภาพหมดเลยนะลูกแล้วข้างบนนี้ก็คือรูปภาพทั้งหมดบอกเล่าเรื่องราวลายนั้นคืออะไรขันพระอะไรน่ะทีนี้ขันเนี่ยข้างบนเนี้ยเขาก็เอาเป็นลักษณะเหมือนฐานพระธรรมอ่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มี3ชั้นเห็นปะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกลมๆคืออะไรบาทเนาะไม่รู้ม้าว่าถ้าให้ม้าเดาน่าจะมองว่าเป็นอย่าลืมว่าเขาเป็นพื้นฐานที่นี่มันคือมุสลิมลักษณะของงานโค้งเนี่ยนี่คือการโค้งทีนี้เราจะต้องยอมรับก่อนว่าเนี่ยคือศาสนาพุทธยุคใหม่ดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าเสาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้วิริสมาลาเท่าเดิมใช่ที่สำคัญล่องข้างบนจำได้ไหมถ้ำแรกเนี่ยมีการขุดซอกใช่มีความลึกเราสังเกตก่อนนะถ้ำแรกเนี่ยถูกสร้างก่อนอันนี้เป็นพันปีแต่มันลอกแบบนี้ไหมมันเรียบแบบนี้ไหมนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีที่ใช้ต่างกันเราจะเห็นเลยว่าอันนี้เรียบแล้วก็ทำเป็นลายตอนนี้คือชุ่มเบยมากอะถูกไหมชุ่มฉ่ำแต่ในขณะที่ข้ามขาแล้วอะท่านแรกเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดที่โค้งสุดๆเลยเห็นไหมเห็นปะแล้วเขาพยายามทำเหมือนเห็นไหมลูกคือเหมือนเลยใช่ไหมแต่ฝีมือไม่ได้ทั้งที่เป็นใหม่รอบเก้าสิอันนี้ทำนี่ทำอะไรเก้าเหรอเอ้ยเก้าจริงด้วยถ้ำที่เก้าอ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูโอ้โหเหมือนละแต่แค่เล็กลงสิ่งหนึ่งที่ต่างเราจะเห็นเลยว่าในนี้ไม่มีลมหล่อไม่เย็นไม่เย็นแต่ในขณะที่ช่วงยุคต้นๆลมหล่อทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาคือการวางไข่กลนแต่ที่นี่ไม่ทำคือที่นี่ก็คือร้อนอ้าวทำแรกๆคือวิ่งเข้าไปแค่ไหนจักรแล้ก็เย็นขึ้นที่คือแบบเปียกกว่าเดิมอีกตั้งแต่เข้ามาเรารู้เลยว่าหัวใจเราเย็นต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยลมไม่เข้าเพราะว่าเขาทำท่าไม่เหมือนอันนี้ทำท่าแล้วเสาแต่ละเสาก็ไม่มีท่าเห็นไหมโอเคไปเห็นยังอันนี้ถ้ำเบอร์อุ้ยไปคุณไปถ้ำนี้นะคะเป็นถ้ำเดียวที่มี2ชั้นค่ะโอ้
ชันมากอ่ะดูดิตีนก็ยิ่งใหญ่กว่าชั้นบันไดเลยอ่ะมันเหมือนสามชั้นคุณฉันจะล้มโอ้ยใช้คำว่าคานค่ะใช้คำว่าคานโอ้โอ้โอ้ my god โอ้โหเฮ้ยแต่ขึ้นมาแล้วคุ้มว่ะขึ้นมาแล้วสวยพี่ชาวสวยสวยค่ะต้องไฟ2ตัวคือตะเกียค่ะที่ม้าบอกใช่มั้ยคะตอนนี้กัดมาสอบหมายเลข6แล้วนะคะคือพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยห้องนี้ไม่ได้ถือว่าร้อนแต่ก็ไม่ได้เย็นมากแต่ก็ดีกว่าห้องตะกี้ที่ผ่านมานะคะถ้าสังเกตที่เสาคือเสาที่เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นแปดเหลี่ยมอย่างเดียวแต่ว่ามีธาตุไม้ธาตุดินหล่ออยู่ข้างล่างเห็นมั้ยมันมีธาตุหล่ออยู่มันก็เลยดูเย็นขึ้นปีนขึ้นมาค่ะแต่ก็ต้องคานลงไปเพื่อมาดูเนี่ยแหละค่ะเหนื่อยอ่ะพี่วินใช่พี่วินไม่กล้าลงเลยอ่ะมันชันมากก็ต้องคานลงไปนะฉันจะป้าหลังเอาเหรอเอามาผมน่าจะคานพี่ผิดขึ้นไปบนนี้มาขัดที่กลัวกว่าแม่หนูไหวนะไหวต้องมือหนึ่งแตะไว้แล้วก็ขึ้นมาเอามือหนึ่งแตะไว้มาพี่เบนจับผมมาผมก็ขาดที่ตะกี้เนี่ยที่ยุกคือคำเฟิร์สคือคำว่าเฟิร์สไม่รู้สิ่งที่ต่างกันอีกอันนึงที่พวกเราไม่สังเกตคืออะไรรู้ป่ะก็คือเสาใช่ตึกเสาตะเกียต่ามากไม่ใช่เสาอันแรกอ่ะคือเครื่องสื่อสารถ้าหนูเคาะที่เสาอันแรกทุกห้องได้ยินมันจะก้องแต่ที่นี่ไม่ใช่หนูเคาะที่นี่ได้ยินที่นี่เสาตะเกียที่มาไม่ได้เข้าอ่ะข้างบนข้างในห้อง9อ่ะร้อนมากใช่มั้ยแต่ห้อง6อ่ะเย็นขึ้นมาหน่อยหนูก็เลยดูเสาเว้ยข้างบนน่ะมันเป็นแปดเหลี่ยมใช่ป่ะแล้วข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแหลมๆอยู่ตรงข้างบนอ่ะแต่เขาไม่ได้ออกความรู้ดีนะจริงใช่มันก็เลยแค่เย็นแต่ไม่ได้ฉ่ำไม่เท่ากับตรงนู้นใช่เหนื่อยเว้ยว่ามนุษย์อ่ะพอเรารู้อ่ะเราสามารถวางให้ดีกว่าที่มั่วเราได้มามั่วเราได้มามั่วแล้วได้มาร้อนก็ไม่ร้อนจัดเย็นก็ไม่เย็นจัดดูหน้ามุกเลยอันนี้คือดูอาจหายใจไม่ออกเจ็บปวดไหมมุกบอกว่าขนาดหนูยังมองเห็นเลยมาว่ามันต่างต่างอยู่แล้วฝากวางให้คนให้ด้วยนะประเด็นคือแม่เดินตามไม่ทันแล้วก็บอกอะไรอย่างมุกแม่ถุงไม่ออกเลยจริงแม่ไม่ออกแม่พุ่งวิ่งมาถึงนี่รองเท้าพี่ก็ถอดง่ายเลยนะเธอก็ใครจะวิ่งทันมากวิ่งทันวิ่งทันวิ่งทันโอเคค่ะก็หมดเท่านี้นะคะกับถ้ำอาจารย์จ้าที่เรามาเที่ยวกันวันนี้นะคะกัดคงโบกัดคงตัดคลิปจบเท่านี้นะคะเพราะว่าแบตเหลือแบบว่าเมมโมรี่เหลือไม่เกิน5นาทีแบตเหลือไม่ถึง 10% นะคะคือถ่ายจนเครื่องร้อนหมดแล้วนะคะก็ถ้าทุกคนอยากรู้รายละเอียดอะไรอีกก็อาจจะลองเข้าไปดูในไลฟ์ถ้าสมมติว่ากัดไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวกัดมาแปะลิงก์ให้ก็ได้เผื่อทุกคนจะเข้าไปตามฟังรายละเอียดอีกทีนะคะเพราะวันนี้เราก็ไม่ได้ถ่ายได้เยอะมากคือทั้งคนมันเยอะแล้วก็จริงๆแล้วการถ่ายในถ้ำมันก็ผิดอ่ะเนาะจริงๆเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายที่กัดแอบถ่ายมานี่คือแอบสุดๆแล้วนะคะก็เหนื่อยคิดให้ดูอีกรอบดูเราเดินดิคะเราเดินจากนี่เวิร์กไปเกือบถึงนู่นแล้วก็เดินวนกลับมานะคะวันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะคะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ที่ถ้ำเอโลล่าค่ะ